สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่ามังงะ Dragon Ball Super นะครับตอนที่42เนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนจบนะครับของมังงะในศึกประชันพลังด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ได้พูดคุยกันแหละครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขอมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าภาคต่อไปของมังงะ Dragon Ball Super เนี่ยมันคือซาก้าอะไรนะครับแล้วก็ในอนิเมะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูด2ส่วนละกันแต่ก่อนอื่นขอพูดในส่วนของมังงะก่อนละกันนะครับสำหรับมังงะตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นตอนจบนะครับของศึกประชันพลังแล้วแล้วก็มีหลายอย่างเลยเนี่ยที่เราจะต้องพูดคุยกันใช่ไหมสำหรับตอนจบตอนนี้ก็ถือว่าทำมาระดับโอเคละกันผมยังไม่นับว่าเยี่ยมนะถือว่าในระดับที่โอเคสำหรับมังงะตอนนี้ก็จบนะครับตามแบบฉบับของอนิเมะเลยละกันก็คือเหมือนกันเป๊ะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการจบศึกประชันพลังครั้งนี้และตอนแรกนะครับเราก็คิดว่ามังงะของ Dragon Ball Super เลยเนี่ยก็คงจะไปเล่นในเรื่องนะครับของ The Movie Dragon Ball ใช่ไหมครับของโบลี่สรุปว่าแกข้ามไปเลยครับสำหรับอาจารย์ทรุยาม่านะครับก็คือแกมาทำในภาคใหม่เลยนะครับก็คือเป็นภาคใหม่ที่ผมเนี่ยได้โพสต์ไปในแฟนเพจนั่นแหละครับก็เป็นมังงะซาก้าใหม่นะครับก็คือนักโทษสายตรวจอวกาศนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนักโทษเนี่ยที่หลุดออกมานะครับซึ่งนักโทษคนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าใครโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์หลัง The Movie โบลี่นะครับก็คือมีสายตรวจอวกาศเนี่ยก็คือมานำตัวจอมมารบูไปนะครับซึ่งซาตานเลยก็ต้องมาขอร้องโกคูกับเบจิต้าแหละครับว่าให้ไปช่วยแต่ว่าทั้งโกคูและเบจิต้านะครับผู้ที่อยู่อันดับต้นๆของจักรวาลแล้วเนี่ยดันมาโดนสายตรวจอวกาศนะครับฝีมือดียิงปืนยาสลบใส่นะครับแล้วก็หลับไปนะครับแล้วก็2คนก็ตื่นมาอีกทีเลยเนี่ยในสถานีสายตรวจอวกาศก็คงเป็นพวกเดียวกับพวกจาโก้นั่นแหละครับแล้วก็สายตรวจอวกาศเลยเนี่ยก็คือก็บอกเลยครับว่ามีนักโทษในแหกคุกออกมาแล้วก็มีพลังเนี่ยที่จำเป็นต่อการไล่จับท่านไดไคโอชินนะครับที่อยู่ในร่างของจอมมารบูถ้าใครจำกันได้นะครับไดไคโอชินเลยเนี่ยก็คือเป็นไคโอชินรุ่นเก่านั่นแหละคนที่เป็นหัวหน้าสุดก่อนหน้าเนี่ยที่ถูกจอมมารบูกินเข้าไปนั่นแหละครับก็จากที่หลายคนเก่งๆไว้นะครับว่าไอคนที่จะมาเป็นบอสคนต่อไปของมังงะเลยเนี่ยก็คงจะเป็นโบแจ็คนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับโบแจ็คเนี่ยเป็นตัวละครในเนื้อมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับซึ่งเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับเนื้อเรื่องของโบแจ็คมากทุกคนเลยไปมุ่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแหละครับว่าอาจารย์ทรุยาม่านะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแกก็เล่นง่ายแล้วนะครับก็คือเอาตัวละครในเนื้อมูฟวี่เนี่ยมาใส่ในจักรวาลหลักรัวๆและซึ่งทุกอย่างมันก็น่าติดตามน่าชมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมและสำหรับใครนะครับที่สงสัยว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ดูเนื้อเรื่องที่แบบโคตรละเอียดแบบว่ายาวๆเนี่ยของ The Movie Dragon Ball แล้วใช่ไหมยังได้ดูนะครับก็ในส่วนของที่เขาจะทำเนี่ยมันจะทำในส่วนของอนิเมะนะครับส่วนในมังงะเนี่ยสาเหตุที่เขาข้ามไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านะครับเขาต้องการให้มังงะนำอนิเมะไปเยอะๆนั่นแหละครับก็เดี๋ยวถ้าอนิเมะกลับมาสร้างเขาก็คงจะทำเนื้อเรื่องของ The Movie Dragon Ball Broly เนี่ยให้เราเห็นกันแบบละเอียดยาวๆนะครับก็เหมือนตอนที่เราดูของพวกฟรีเซอร์หรือพวกของวิวมาบุกโลกแรกๆนั่นแหละครับก็ถ้าใครอ่านมังงะ Dragon Ball ก็จะทราบเลยครับว่าเขาได้ข้ามส่วนเนื้อเรื่องของฟรีเซอร์ทิ้งไปเลยนะครับก็คือแบบว่าก็ไม่จำเป็นต้องเล่าแล้วก็ไปดูส่วนอนิเมะของใน The Movie ไปเลยก็ได้นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละครับว่าในมังงะเขาก็ข้ามไปเลยครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่าและก็เป็นเริ่มซาก้าใหม่ไปเลยนะครับคนจะได้แบบว่าได้ดูแบบทั้ง2รูปแบบนะครับแบบอยากดูกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับประเด็นดราม่าที่ว่าไอยาสลบเลยเนี่ยทำไมแบบโกคูเก่งระดับจักรวาลทำไมถึงสลบได้กับไอยาพวกนี้เนี่ยคือไอ้เรื่องยาสลบใส่โกคูและโกคูสลบเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจสักเท่าไหร่นะติดใจที่ว่าเอ้ยมึงเก่งขนาดนี้ทำไมหลบยาสลบของไอ้พวกนี้ไม่ได้วะแต่ก็เอานะก็คือการ์ตูนแหละนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนผิดพลาดของอาจารย์ทรุยาม่านะครับก็ดูแล้วกันว่าแกจะไปแถตรงไหนนะในจุดนี้ส่วนเรื่องบอสที่จะเป็นโบแจ็คเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะครับก็เป็นการคาดเดาของคนดูนั่นแหละเพราะว่าถ้าใครดู The Movie เนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะตรงกันนะเลยมีการคาดเดาไปว่าเดี๋ยวโบแจ็คเนี่ยจะมานะก็ต้องรอลุ้นเลยครับสำหรับผมโดยส่วนตัวนะก็อยากให้เป็นตัวละครตัวใหม่ไปเลยสำหรับซาก้านี้เนี่ยก็คิดว่าก็คงไม่ใช่แบบว่าเป็นซาก้าที่บอสแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับเหมือนตอนที่สู้กับจิเรนหรือตอนที่สู้กับบิวนะครับน่าจะเป็นซาก้าที่ขั้นเวลาคืออาจจะเป็นซาก้าที่ขั้นเวลาเล่าเนื้อเรื่องบางส่วนอะไรสักอย่างนะครับให้แบบว่าน่าติดตามน่าชมนะครับก็ดูสนุกนะสำหรับซาก้านี้ก็ต้องไปรอดูแหละว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สิ้นเดือนธันวาเนี่ยเขาจะมีงานนะครับแล้วก็จะประกาศแล้วครับว่าเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนแหละว่าผมก็คิดว่าก็คงจะประกาศแล้วว่าอนิเมะเนี่ยจะฉายตอนไหนนะครับก็ไปเฝ้ารอดูแล้วกันว่าเราจะได้ดูอนิเมะตอนไหนนะครับสำหรับมังงะตอนนี้ก็รันต่อไปนะครับก็เป็นซาก้าใหม่อย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกความคิดเห็นทุกอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่เคยลบนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมติดตามแฟนเพจผมด้วยบ๊ายบายจริงๆแล้วจุ๊บ